อยู่ที่ร้านชัวคิมเฮงเขาอ่านว่าชัวชัวชัวคิมเฮงเขาขายอะไรครับไข่หั่นพะโล้ข้าวต้มปลาแล้วก็เป็นอาหารที่แบบดูแบบจีนๆหน่อยมีข้าวผัดปูมีหอยจ้ออะไรอย่างงี้เขายืนยันว่าร้านเขาเนี่ยกี่ชั่วอายุคนแล้วครับไม่มีข้อมูลเลยลองสุดท้ายนะลองสุดท้ายน่าลองสุดท้ายมีแต่ปลาเอ้าอ๋อที่น่าสุดท้ายแล้วไม่ผมเจออ่ะนั่นแหละนั่นแหละโบเลยไม่รู้ชั่วอายุคนหม้อน้ำพะโล้ไม่เคยแห้งมาสี่ชั่วอายุคนแล้วอันนี้เรื่องจริงคืออันนี้จะบอกไว้เป็นข้อมูลความรู้นะครับเวลาที่เราไปกินห่านพะโล้เป็นตุ๋นทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะแบบเวลาที่เราไปตลาดน้ำอะครับแฟนที่เขาบอกว่าพะโล้ตุ๋นห่านตุ๋นอะไรเงี้ยหม้อนั้นเนี่ยนะครับเขาจะไม่เคยน้ำแห้งเลยเขาเติมอย่างเดียวเติมเครื่องเทศเติมน้ำเปล่าตุ๋นไฟไม่เคยดับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสำนึกสำเนียกได้ไหมเวลาเขาไปเที่ยวต่างประเทศเขาไม่ปิดร้านเลยเขาตุนตลอดไม่เคยมีไฟหางหม้อเพราะว่าถ้าไฟอ่อนลงมันจะเสียคือเรากินน้ำซุปที่มีต้นกำเนิดเดิมตั้งแต่เมื่อ4ชั่วอายุคนที่แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยแค่ไหนครับชั่วคิมเฮงแล้วก็เชื่อว่าหลายต่อหลายคนสงสัยเหมือนกับฝนใช่ไหมล่ะครับว่าชัวคิมเฮงเป็ดพะโล้เนี่ยเขาอยู่มาแล้วกว่า100ปี4รุ่นจริงหรือไม่คำตอบคือจริงนะครับจากรุ่นสู่รุ่นครับรุ่นอากงเนี่ยชื่อว่าอากงเจี๊ยบงีนะฮะแซ่ชัวนะครับส่วนคุณพ่อชื่อคิมไฮนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมานี่คือต้นตำรับนะครับกับห่านพะโล้ท่าน้ำท่าดินแดงครับแต่ก่อนเนี่ยเขามีเมนูอยู่3อย่างคือห่านพะโล้อันนี้ต้องมีอยู่แล้วเนาะไม่มีได้ไงใช่ไหมและข้าวสวยและตุ๋นมะระครับแต่ว่าความอร่อยของ3เมนูนี้ทำให้โด่งดังจนกระทั่งที่ว่าแม่ช้อยนางรำต้องบุกมากินและตีพิมพ์ลงไทยรัฐมันก็เลยดังเป็นเปิดพิศดารวันก่อนเนี่ยผมกิ๊กคาเมล่าเขาจัดงานโปรเขาไปดูกล้องเขาอยากได้มานานแล้วปรากฏคนที่ได้คือต้องคือดิฉันเองค่ะป้ายาขับไปซื้อเองด้วยขับไปซื้อเองอีกวันนะคะก่อนโปรโมชั่นเพราะว่าฉันอยากได้มาสรุปใครอยากได้กันแน่ตอนแรกที่ไปไม่ได้แบบไม่อยากดูกล้องเลยก็จะดูเพื่อนแฟนไปเฉยๆพอผ่านไปสัก3วันอุ้ยวันนี้โปรวันสุดท้ายแล้วไปซื้อเลยละกันจัดมาเรียบร้อยค่ะของเขาดีจริงๆเป็นเลนไลก้าด้วยนะเจ้าของร้านเคลมว่าซื้อเลนก็คุ้มแล้วครับใช่แต่อันนี้เป็นเลนที่ซื้อเพิ่มอีกเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าซื้อแล้วก็เอาให้มันครบเลยทีเดียวคือปกติมันก็เป็นเลนไลก้าติดกล้องมาอยู่แล้วแต่มันขนาดแบบ15มิลแล้วเขาบอกว่าถ้าซื้อแบบขนาด25มิลไปด้วยมันจะดีมันจะแบบถ่ายพอร์เทรตสวยเราว่าเลือกมา2,000เลยเป็นคนที่ต้องซื้อของก็ซื้อของสุดยอดดีสุดยอดถ้าไม่ซื้อก็ไม่ซื้อเลยถ้ามีความรักก็รักที่สุด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 แม่พอนั่งคุยสักพักก็เริ่มมาเสิร์ฟกันแล้วครับห่านพะโล้หอยจ้อหรือหอยจ้อนะอ๋ออันนี้ตุ๋นมะระโอ้โหอร่อยมากนะครับนุ่มๆร้อนๆสดไปไม่ขมมากนะครับข้าวผัดปูนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับก็ต้องมีน้ำจิ้มเด็ดๆโดนๆแบบนี้อ๋อทั้งหมดนี้อะไรครับกินกัน2คนโอ้โหหอยจ้อปูเป็นไงบ้างครับนั่นมากหรือว่าทำไมมันเป็นเผือกของปอกไม่ครับลูกละลูกละ50 บาทคุ้มไหมถือว่าอร่อย50 บาทข้างในมันคืออะไรไม่รู้อะค่ะเคยจ้อได้กินเข้าไปก็ไม่รู้เลยก็มีหมูกับปูถือว่าอร่อย
นอกจากความอร่อยของห้อยจ้อกันแล้วนะครับตัวห่านพะโล้นี่ไม่สั่งไม่ได้นะครับถือเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้จิ้มน้ำจิ้มซะหน่อยตัวเนื้อเนี่ยนุ่มกำลังดีมันที่แทรกระหว่างเนื้อกับหนังเนี่ยโอ้โหกรึบกรับกรึบกรับซุปเองก็ไม่ธรรมดานะครับไม่เข้มแล้วก็ไม่เค็มเกินไปด้วยส่วนตุ๋นมะระนี่ก็ต้องสั่งเหมือนกันครับตัวเนื้อมะระเนี่ยไม่มีความขมเหลืออยู่เลยนะครับตัวมะระเองแล้วก็ตัวหมูเนี่ยถ้าจะใช้ลิ้นดุลก็หลุดออกมาแล้วล่ะครับนุ่มนุ่มมาดูผลของการกินกันฮะเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงไม่เหลือมาสะอื้นอ่ะไม่เหลืออะไรเลยมาสะอื้นเขาก็อยากจะกินบ้างดูสิเขาสะอึกตัวสั่นตัวย่อเลยมาร้องไห้ไม่เหลืออะไรจบกันอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยมากแม่ถ้าจะอร่อยซะตาลอยขนาดนี้คราวหน้าเดี๋ยวเขาพามากินใหม่ก็ได้แต่เองแต่ว่ายังไม่จบนะจ๊ะมันเคยเขียนภาษาเฮงมีไม่เอกไม่ใช่ไม่โทรก็ไม่มีนะแบบอย่างเช่นอะไรอ่ะดอกกี้จีรู้จักปะมันเป็นเครื่องยาจีไม่รู้จักก็อ่านไม่ถูกว่ามันจีหรือจี้หรือดอกกี้จี้ดอกกี้จี้เข้าใจปะมันจี้มันแบบว่าคือภาษาจีนส่วนใหญ่แล้วสังเกตจะมีคนเรียกจีจี้ดอกกุ้ยจีแต่สรุปมันอ่านดอกกี้จีพี่จีจีไม่โทรจีไม่รู้เลขอะไรก็ไม่ได้แต่มันอ่านพี่จีแล้วหนูก็แบบฮู้ยากจ้าคุณแฟนดอกกี้จีก็กี้จีจ้าแต่พอไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันไม่ใช่ดอกครับมันคือเม็ดกุยจีตะหากแล้วครับหรือชื่อไทยว่าพุทจีนพุทซ้อนพุทใหญ่ครับสรรพคุณก็คือช่วยในการดับร้อนเนยให้เลือดเย็นหยุดเลือดขจัดสารพิษช่วยขจัดความชื้นหมายถึงว่ากันความชื้นน่ะเหรอแหมเอาเป็นว่าวิธีการกินก็คือถ้าเอาไปต้มเปล่าๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรสชาติครับก็เลยต้มรวมกันกับเก๊กฮวยช่วยให้เก๊กฮวยนั้นมีสีเพิ่มขึ้นจากเหลืองๆกลายเป็นส้มๆราคาแพงขึ้นนะแล้วเนี่ยว่าอะไรชัวสะกดเร็วชัวชัวคิมเฮงเหมือนโดนด่าเลยว่ะชัวผู้หญิงคนนี้ร้ายอ่ะร้ายที่สุดคือเธอรักที่สุดก็คือหนูกันฝากกดแชร์ไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆนะบ๊ายบาย